ยูกระคฤหบดีบุตรก็อริยาสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศท,ทั้งหกอย่างไรท่านพึงทราบทิศหกเหล่านี้คือพึงทราบมารดาบิดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรและอมาท เป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนดูกะระคฤหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยตั้งใจไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบหนึ่งจักรับทรรมกิจของท่านหนึ่งจักดำรงวงสกุลหนึ่งจักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกหนึ่งก็หรือเมื่อท่านละไปแล้วทำกาลกิริยาแล้วจักตามเพิ่มให้ซึ่งทักษินาหนึ่ง มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าคือห้ามจากความชั่วหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ศึกษาศิลปะวิทยาหนึ่งหาภรรยาที่สมควรให้ หมอบทรัพย์ให้ในสมัยหนึ่งมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหน้านั้นชื่อว่าอันบุตรปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภัย ด้วยประการชนี้ดูกรครคฤหาบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธิ์พึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยลุกขึ้นยืนรับหนึ่งด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้หนึ่งด้วยการเชื่อฟังหนึ่ง ด้วยการปรนิบัติ1ด้วยการเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพหนึ่งอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธิ์บำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถาน5คือแนะนำดีหนึ่งให้เรียนดีหนึ่ง บอกสิทธ์ด้วยดีในศิลปะวิทยาทั้งหมดหนึ่งยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงหนึ่งทำความป้องกันในทิศท,ทั้งหลายหนึ่งอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธ์บำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถานห้าเหล่านี้ ทิศเบื้องขวานั้นชื่อว่าอันสิทธิ์ปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนี้ดูกระคฤหบดีบุตรภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยยกย่องว่าเป็นภรยาหนึ่ง ด้วยไม่ดูหมิน่นหนึ่งด้วยไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้หนึ่งด้วยให้เครื่องแต่งตัวหนึ่งภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าคือ จัดการงานดีหนึ่งสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีหนึ่งไม่ประพฤตินอกใจสามีหนึ่งรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้หนึ่งขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงหนึ่งภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉนี้ดูกระคฤหาบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย อันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5คือด้วยการให้ปันหนึ่งด้วยเจรจาถ้อยคําเป็นที่รักหนึ่งด้วยประพฤติประโยชน์หนึ่งด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอหนึ่งด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงหนึ่ง มิดผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานห้าคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่งรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่งเมื่อมิตรมีไผ่เอาเป็นที่พึ่งพำนักได้หนึ่ง ไม่ละทิ้งในยามวิบัติหนึ่งนับถือตลอดถึงวงของมิตรหนึ่งมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นชื่อว่าอันกุลบุตรปกปิดให้เกษมสําราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการชนี้ดูกระครคฤหาบดีบุตรทาตกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังหนึ่งด้วยให้อาหารและรางวัล หด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้หนึ่งด้วยแจกของมีรถแปลกประหลาดให้กินหนึ่งด้วยปล่อยในสมัยหนึ่งทาตกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถานห้าคือ ลุกขึ้นทำการงานก่อนนายหนึ่งเลิกการงานทีหลังนายหนึ่งถือเอาแต่ของที่นายให้หนึ่งทำการงานให้ดีขึ้นหนึ่งนำคุณของนายไปสรรเสริญหนึ่งทาทกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำ อันนายบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องต่ำนั้นชื่อว่าอันนายปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนีดดูกระคฤหบดีบุตร สมณาพรามผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูหนึ่ง ด้วยให้อามิทธทานเนืองเนืองหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานหกคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่ง อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามหให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งหงบอกทางสวรรค์ให้หสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานหกเหล่านี้ทิศเบื้องบนนั้นชื่อว่าอันกุลบุตรปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนี้มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรอัมมาเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคขรั์ในสกุลผู้สามารถควรนอบน้อมทิศเหล่านี้ บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่ดื้อกระด้างผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนหมั่นไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญา ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนผู้สงเคราะห์สแสวงหามิตรที่ดีรู้เท่าถ้อยคำที่เขากล่าวราศจากตรณีเป็นผู้แนะนำแสดงเหตุผลต่างๆเนืองเนืองผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศการให้หนึ่งเจรจาไพเราะหนึ่ง การประพฤติให้เป็นประโยชน์หนึ่งความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควรหนึง่งทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แหลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาและบิดา ไม่พึงได้ความนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญทั่วหน้าดังนี้